ทักษิณยินดีให้เช่าบ้านค่ะบิ๊กตู่ต้องลี้ภัยชี้โดนเช็คบิลหรือไม่ต้องถามประวิตรทักษิณชี้ประยุทธ์โดนเช็คบิลหรือไม่ต้องถามประวิตรยินดีให้เช่าบ้านค่ะบิ๊กตู่ต้องลี้ภัยแล้วจะกลับไปแทนเชื่อรัฐประหารเกิดขึ้นยากเรื่อยๆวันที่30สิงหาคม65นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูดซัมตอบคำถามผ่านแคร์ท็อกเอ็กแคร์คลับเฮาส์หัวข้อประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อถึงจุดจบทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์แล้วจะโดนเช็คบิลหรือไม่ว่าผมไม่ทราบคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณประวิตรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่รักก็ต้องรักกันเพราะคุณประวิตรเป็นรุ่นพี่และคุณประยุทธ์นับถือมานานแต่พอตอนหลังมาอาจมีการขัดใจกันบ้างแต่เพื่อสังคมก็ต้องคุยกันไว้ถามว่าคุณประยุทธ์จะโดนเช็คบิลหรือเปล่าต้องถามคุณประวิตรเพราะคุณประวิตรเป็นคนคัดสรรคนไปลงในองค์กรอิสระเยอะแยะไปหมดซึ่งก็ดูยากไม่อยากวิจารณ์มากเมื่อถามถึงโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะลี้ภัยหรือโดนบีบให้ออกจากประเทศนายทักษิณกล่าวว่าเป็นคำถามที่ดีแต่ตอบยากเพราะความเป็นธรรมบ้านเรามันหายากผมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ถ้าต้องมาก็มาเช่าบ้านผมอยู่ได้แล้วผมจะกลับไปแทนเมื่อถามถึงโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารนายทักษิณกล่าวว่าคิดว่ายากขึ้นเรื่อยๆเพราะประชาชนเจ็บปวดมานานมาก10กว่าปีเกิดการรัฐประหาร2ครั้งและครั้งนี้เป็นการสอนบทเรียนให้ประชาชนได้ดีว่า8ปีช้ำมากช้ำทั้งประเทศช้ำทั้งประชาชนและถ้ายังอยากจะยื้อกันต่ออีกในฐานะที่ผมก่อตั้งไทยรักไทยมาอยากบอกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งเป็นผลเสียต่อประชาชนแต่พรรคเพื่อไทยชนะง่ายขึ้นเยอะต่อให้เอาเงินมาแจกคนก็ไม่ชื่นชมเพราะเขาอยากได้อนาคตมากกว่าปรางโผล่เมนหลังโต้งโพสต์ความในใจรักที่สวยงามแฟนๆยังรอภาค3แห่กดไลค์เลยปรางกนรันโผล่คอมเมนต์หลังโต้งทูพีโพสต์ความในใจกับรักภาค2หนังรักที่สวยงามที่รักที่สุดในชีวิตแฟนๆยังรอรักภาค3ออกมาโพสต์ครั้งแรกโต้งทูพีนักร้องหนุ่มหลังปรางกนรันเปิดใจถึงความรักของทั้งคู่ยอมรับว่าเลิกรากันแล้วจริงๆแม้พยายามปรับจูนเพื่อเดินไปสู่การแต่งงานแต่ไม่สำเร็จจากสถานะคนรักเหลือเพียงเพื่อนล่าสุดโต้งทูพีโพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพคู่ในความทรงจำที่ดีงามแท็กไอจีถึงปรางพร้อมเขียนข้อความภายในใจด้วยว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาค2ของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟยาวขนาดที่ปรางได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของอดีตแฟนหนุ่มด้วยส่งหัวใจหนึ่งดวงท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์เกือบหมื่นไลค์แล้วพร้อมทั้งคอมเมนต์กันรัวๆให้กำลังใจทั้งยังรอลุ้นรักภาค3ของทั้งคู่ด้วยดีเจต้นอึ้งลูกสาวเพิ่งคลอดมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีพังผืดใต้ลิ้นเพิ่งคลอดสมาชิกใหม่ของบ้านน้องชีต้าทำเอาคุณพ่อดีเจต้นสรพงษ์และคุณแม่ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตดีใจได้เห็นหน้าลูกสาวหลังจากรอมา9เดือนกว่าแต่ยังไม่พ้น24ชั่วโมง
น้องชีต้าก็เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดเท่านั้นไม่พอคุณหมอยังแจ้งเพิ่มอีกว่าน้องชีต้ามีพังผืดใต้ลิ้นต้องเอาออกไม่อย่างนั้นเด็กจะเกิดปัญหาเรื่องการพูดตอนโตโดยเรื่องนี้ดีเจต้นเผยว่าตอนนี้ใหม่มีอาการปวดแผลมากเพราะว่าเขาผ่าตัดยาชาที่ได้รับตอนผ่าเริ่มหมดฤทธิ์เลยทำให้เกิดอาการเจ็บแผลเลยต้องนอนพักส่วนน้องชีต้าตอนที่คลอดออกมาเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาก็ต้องพาน้องไปอยู่กับคุณหมอตั้งแต่ตอนคลอดเลยเพื่อตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งคุณหมอบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเด็กเขาอยู่ในท้องนานเกินไปทำให้พอเขาออกมาเขาตื่นเต้นและปรับตัวกับการอยู่ข้างนอกยังไม่ได้แต่ตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับได้ลองให้เข้าเต้าแต่น้องก็ยังมีพังผืดใต้ลิ้นทำให้น้องเข้าเต้าไม่ค่อยได้แล้วโตไปน้องจะพูดไม่ชัดดังนั้นจึงต้องไปเอาพังผืดที่ใต้ลิ้นออกเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดตอนโตซึ่งตอนนี้น้องชีต้ากำลังเข้าห้องผ่าตัดอยู่เป็นผ่าตัดเล็กเอาพังผืดจากใต้ลิ้นออกด้วยการใช้ไฟฟ้าจี้ออกที่เราเลือกวิธีนี้ถึงราคามันจะสูงแต่ว่าแผลที่เกิดขึ้นหลังจากทำแล้วจะเล็กแล้วเลือดออกไม่เยอะใช้เวลาพักฟื้นไม่นานก็สามารถเข้าเต้าได้แล้วซึ่งตอนแรกที่ใหม่รู้ว่าลูกมีพังผืดที่ใต้ลิ้นเขาก็หน่อยนะเมื่อคืนเขาก็นอนร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอลูกเพิ่งได้เจอวันนี้อีกอย่างเมื่อคืนผมกับชินะก็มานอนเฝ้าใหม่ที่ห้องด้วยลูกชายก็ร้องให้แม่กอดเขาหน่อยแต่ใหม่เขาก็ไม่ไหวเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านคลอดมาคือแม่ลูกเขาไม่เคยห่างกันเลยจนสุดท้ายชินะเขาก็ไปนอนกอดขาแม่เขาหลับต้องเคลื่อนไหวครั้งแรกโพสต์รูปคู่ปรางเผยเป็นหนังรักที่สวยงามสุดในชีวิตต้องเคลื่อนไหวครั้งแรกโพสต์รูปคู่ปรางเผยเป็นหนังรักที่สวยงามสุดในชีวิตขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณที่รักเราเชียร์และสุพวดเราหลังจากนางเอกดังปรางกันนารันออกมาเปิดใจจบรัก10ปีอดีตแฟนหนุ่มโต้งทูพีแรปเปอร์ชื่อดังโดยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยืนยันไม่มีเรื่องมือที่3ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดต้องทูพีเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยลงรูปคู่กับปรางกันนารันพร้อมระบุว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และสปอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาค2ของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟยาว